ครับผมทดสอบกับ Friedman Run 20ที่เป็นคอมโบนะครับดูเซตอัพนิดนึง EQ ประมาณนี้นะครับ Master Present Clean Channel Volume เปิดประมาณนี้ Bright Switch อยู่ที่1นะครับตอนนี้คือ Setting สำหรับเสียง Clean นะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายส่วนในส่วนของ Cap SIM นะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีบอกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ผมจะเซตเป็นตอนนี้คือเซตเป็นลบ10นะครับสัญญาณขาออกเป็นลบ10 dB แล้วก็ตำแหน่งของไมค์จำลองอยู่ที่เซนเตอร์นะครับแล้วก็กราวลิฟก็เช็คดูตามปกติว่าอันไหนที่ไม่มีน้อยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูนะครับตรงนี้คือ audio interface นะครับผมตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ปรับสัญญาณเป็นไลน์สัญญาณขาเข้าผมจะอยู่ที่ประมาณลบ18นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเสียงเมื่อกี้ได้เรคคอร์ดไว้แล้วอันหนึ่งเป็นอันที่เป็นลบ10นะครับนี่คือเสียงที่ทำไปแล้วเดี๋ยวจะตัดเสียงแปะไว้ให้ด้วยนะครับว่าโคตรมาไหนแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงผมจะปรับเป็นลบ30นะครับเกณฑ์เท่าเดิมนะครับมิเตอร์จะขึ้นอยู่แถวๆลบ30พอดีเดี๋ยวจะลองอัดเสียงที่เป็นลบ30ให้ฟังเปรียบเทียบด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คือเวฟที่ได้นะครับก็ไม่พีคแน่นอนเดี๋ยวลองเพลย์แบ็กดูก่อนนะฮะนี้นะครับก็ไม่ได้แตกอะไรแล้วก็ยังไม่ได้สายอะไรเข้าไปเลยนะตอนนี้ผมเรคคอร์ดเสียงแตกไปด้วยนะครับก็จะทำเป็น2แทร็กเล่นเหมือนกันนะครับแทร็กนึงจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับมาอยู่ที่เซนเตอร์นะครับที่แคปเซนครับอีกตัวนึงอยู่ที่เอชนะครับเดี๋ยวจะโซโล่ให้ฟังทีละแทร็กนะครับส่วน EQ ก็เหมือนเดิมเลยครับแต่จะเพิ่มเสียงกลางขึ้นมาหน่อยไม่ได้ปรับอะไรมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับ